เดี๋ยวทำการแพทย์ไปอ่ะโอเคสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้เว้ยเดี๋ยวนะฮะโทรศัพท์ตกนะ มีใครอยู่ไหมเนี่ยอ้าวมีนะฮะคุณสตาร์เกเซอร์นะฮะเดี๋ยวผมจัดกล้องหนึ่งกล้องไม่ค่อยอยู่วันนี้นะฮะจะมาพูดเรื่องอะไรนะครับก็จะมาพูดเรื่องที่แบบไปเจอมาแล้วก็แบบน่าสนใจนะครับในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีกลุ่มอะไรแบบนี้ก็คือกลุ่มที่แบบคนไข้ที่เป็นโรคเดียวกันเนาะแล้วก็มาเหมือนปรึกษาหารือกันว่าฉันเป็นโรคอย่างนี้ควรจะทำอะไรยังไงเงี้ยซึ่งในเมืองไทยถามว่าส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรเท่าที่เคยเจอนะฮะหนึ่งคนไข้นมแม่นะชัดเจนเหมือนกับเขาก็จะมีสังคมกลุ่มก้อนของเขาเนี่ยนะมาคุยกันเรื่องนมแม่เป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดีฉันจะให้นมแม่ฉันมีปัญหาเรื่องนมแม่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้นมมากขึ้นอันนั้นก็เป็นกลุ่มที่เจอกันอีกอันนึงก็คือกลุ่มชมรมรักไตนะครับคุณชนะสวัสดีครับกลุ่มชมรมรักไตก็คือคนไข้เป็นโรคไตนะกลุ่มเป็นเบาหวานนะกลุ่มเป็นคนไข้ผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีโรคทางนาลีเวศนะเช่นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับโรคเนื้องอกมดลูกอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วก็น่าจะมีนะนะครับที่ไปประชุมมาเนี่ยก็เจอโฟลเดอร์เนาะคนก่อตั้ง2กลุ่มนะครับคนนึงก็คือกลุ่มเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะองค์กรก็ชื่อ Endometriosis Association นะครับจะมี2อันนะ Organization กับ Association เอาไอ้ตัวEndometriosis Association เนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี1980แล้วนะครับคนก่อตั้งชื่อแมรี่ลูก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เนี่ยก็คือเริ่มต้นก็คือเขาเป็นโรคนี้นะเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วเขาก็ต้องปวดมากเลยทรมานแล้วเขาก็ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีผ่าตัดอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเขาเลยรู้สึกว่ามันควรจะเป็นการรวมกลุ่มเนาะเขาควรจะให้ความรู้คนที่มีอาการคล้ายๆเขาเพื่อที่จะได้แบบมาหาหมอได้รวดเร็วนะครับแล้วก็1นะมาหาหมอได้รวดเร็ว2แบ่งปันความรู้เขาก็จะแบบสืบค้นข้อมูลด้านเกี่ยวกับโรคสุพิษสวัสดีครับด้านโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่น่ะเขาก็เขียนหนังสือนะครับ3เขามีให้ทุนวิจัยด้วยนะทุนวิจัยกับหมอหรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่จะทำเรื่องเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยคืออย่างของต่างประเทศเนี่ยมักจะมีคนบริจาคนะโดเนทเข้าองค์กรการกุศลอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีเขาก็จะไปคุยกับมูลนิธิใหญ่ๆคือขอตังค์เพื่อช่วยสนับสนุนคนที่เป็นโรคนี้นะครับอย่างของตัว endometriosis เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า yellow brochure เนาะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของโรคนี้เนี่ยของภาษาไทยก็มีนะครับตอนนั้นแปลไว้ปีที่แล้วนะช่วยกันแปลกับเภสัชท่านหนึ่งนะครับไม่รู้ให้เอ่ยชื่อผ่านเดี๋ยวเขินนุชนุชนะครับเนี่ยก็แปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวจะลองโพสต์ให้ดูละกันนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะบทความเนื้อหาแบบเดียวกันเลยนะครับแบบของต่างประเทศเขาไม่ให้ปรับเปลี่ยนเลยนะครับซีเควนซ์ต้องเหมือนเดิมตลอดเนาะกับอีกอันนึงที่เพิ่งเจอก็คือเรื่องของโรคเยื่อบุโรคเนื้องอกมดลูกนี่แหละนะคนที่เป็นฟาเดอร์คืออายุประมาณสักจำไม่ได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แต่ว่าตอนอายุ20ปีเนี่ยเขามีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วเขาก็ต้องตัดมดลูกอ่ะหมอให้ตัดมดลูกแต่เขาก็ไม่อยากตัดเขาก็ต้องอยากเก็บมดลูกไว้นะเพื่อเอาไว้มีลูกนะครับจนต้องผ่านมา4ครั้งนะผ่าคืออาการเขาเป็นเยอะนะครับเขาเลยตั้งเป็นไฟบอยฟาวเดชันก็คือเหมือนกับมูลนิธิของคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับหลักการเดียวกันเลย1นะก็ช่วยเหลือคนที่เป็นโรคเดียวกันนะครับให้ข้อมูลให้ความรู้นะถามว่าดีหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวละกันสำคัญที่สุดคิดว่าเรื่องของข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลได้มาตรฐานนะพวกนี้เนี่ยดีมูลนิธิพวกนี้ส่วนใหญ่
ที่ปรึกษาเนี่ยจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านนี้เลยโดยตรงนะครับส่วนคนที่รันองค์กรก็จะเป็นพวกนี้เป็นกลุ่มที่เป็น founder นะครับคนก่อตั้งเนาะแล้วเขาจะหา advisor เยอะเพื่อที่จะได้แหล่งความรู้ที่แบบถูกต้องนะครับประมาณนี้คิดว่าของไทยก็อยากทำบ้างนะไม่รู้ว่าจะทำได้ถึงไหนนะครับเพื่อให้คนส่วนใหญ่ทั่วไปนี่แหละสามารถเข้ามีความรู้ด้านโลกนั้นได้นะครับตอนนี้มีคนดูอยู่5คนน่ะสงสัยมากดึกนะครับถ้าท่านใดมีความคิดเห็นไงนะว่าการตั้งกลุ่มของคนที่เป็นโลกเดียวกันอย่างนี้ดีไหมหรือว่ามีไอเดียอะไรก็ลองแบ่งปันกันนะครับแล้วเผื่อว่าถ้าได้ทำจริงๆก็จะได้ช่วยกันนะครับคนไทยจะได้สุขภาพดีนะสุขภาพแข็งแรงคิดว่าวันนี้น่าจะเกิน8นาทีแหละนะครับเนาะถึงเวลากลับบ้านแล้วครับคงต้องกลับบ้านก่อนโอเควันนี้นะครับผมนายแพทย์อรลิกมุสิกวงศ์อ๋อเดี๋ยวนะลืมไม่ได้ทำนะอ่ะเราคงคอนเซปต์เดิมนะครับการแพทย์8นาทีสั้นง่ายได้ประโยชน์ผมนายแพทย์อรลิกมุสิกวงศ์สวัสดีครับเย้